สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันหยุดนะคะวันนี้วันเสาร์วันหยุดที่ทุกคนก็ได้หยุดงานกันนะจ๊ะเป็นวันหยุดพักผ่อนที่สดใสสำหรับทุกคนแต่บางคนก็ไม่ได้หยุดเนาะโอเคไหมอ่ะเรามาดูกันซิว่าคนที่เราดิวด้วยไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไรนะจ๊ะเขาแอบส่องเราทำไมจ๊ะเขาแอบส่องเราทำไมเขาถึงมาแอบส่องสตอรี่ส่องแล้วส่องเพื่ออะไรส่องทำไมมีใจหรือมีเน็ตหรือเลื่อนผ่านไม่ทันมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะอ่ะเรามาดูมีนเอนเนอร์จี้หลักของคุณที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์แบบไหนหรอเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันมาก่อนเป็นความสัมพันธ์แบบไหน Nine of Swords เป็นความสัมพันธ์แบบไหนเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมองถึงอนาคตบางคนอาจจะมีคอมมิตกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะมายาวนานจ้ะเป็นความสัมพันธ์ที่เราสองคนคิดว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเราสามารถประคับประคองกันไปได้ถึงฝั่งฝันเลยนะถ้าไม่มองถึงเรื่องของความหึงหวงเกินเหตุหรือไม่มองถึงความสัมพันธ์ที่แรงๆใส่กันก็ดูแล้วความสัมพันธ์ยังไปกันได้พอเวลาโมโหใส่กันหรือทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีการง้องอนกันอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนกับอยากจะมีใครคนนี้ไปนานๆอยากจะมั่นคงด้วยค่ะถึงแม้จะต้องบางทีมันอาจจะมีการเอาชนะค้าคานกันก็จริงมีคนที่เลือกมากเลือกไม่ได้ก็จริงมันเจ็บมากๆก็จริงแต่ก็ยังประคับประคองกันไปคอยปรับความเข้าใจถึงแม้มันดูเหนื่อยแต่เราก็ไม่ได้ใหญ่กระละทิ้งกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเราก็อยากประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปนี่บางคนน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้มีกันสองคนน่ะอารมณ์ประมาณไม่ได้มีกันสองคนแต่เราก็ยังจะเชื่อมั่นในตัวกันและกันแต่เราก็รู้ว่าการไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ค่อนข้างที่ทำให้เราต้องปรับตัวนะปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึกมากๆเลยเหนื่อยด้วยแหละมันก็ดูเหมือนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ว่ามันชัดเจนกับคนอื่นไม่ได้ดีกว่าเรียกว่าแบบนั้นโลกไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคุณคบกันแต่ว่าคุณสองคนเรารับรู้ได้ว่าเราเชื่อมั่นในกันและกันแล้วเราอยากมีกันและกันไปตลอดก็ทะเลาะกันบ้างบาดหมางกันบ้างก็เพราบางทีก็ปรับความเข้าใจกันในเรื่องของความต้องการของอีกฝ่ายหรืออีกฝ่ายนึงอาจจะไม่รับรู้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายก็ยังสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีทีเดียวนะแต่มันมีความหงุดหงิดในใจมีความหงุดหงิดอยู่เป็นเนืองๆเลยมันมีเป็นระยะระยะความหงุดหงิดความไม่ได้ดังใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกกับคนคนนี้นะถึงเราหงุดหงิดถึงเราทุกข์ถึงเราไม่ได้ดังใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดรอนหรือออกไปจากความสัมพันธ์นี้ค่ะเรายังคงคิดว่าเราจะสามารถถ้าเราสามารถมาปรับความเข้าใจมาพูดมาคุยกันในแต่ละครั้งที่เกิดปัญหานั้นน่ะมันก็ยังพอไปกันได้อยู่เหมือนค่อยเติมเต็มซึ่งกันและกันไว้อยู่เสมอหล่อเลี้ยงกันไว้อารมณ์นี้นะจ๊ะบางทีเราก็รู้ทั้งรู้แหละว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเราก็บางครั้งก็ค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันบางครั้งก็ทำอะไรเพื่อประชดประชันอีกฝ่ายเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับรู้ว่าเราก็รู้สึกเสียใจที่เราอยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกเสียใจในการกระทำของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันชัดเจนในความสัมพันธ์ที่เราชัดเจนว่าเราจะจับมือกันไปเราคอมมิตกันแล้วแต่เราไม่บอกคนอื่นนะเราไม่สามารถบอกคนอื่นได้ฉันเชื่อมั่นในตัวฉันเชื่อเธอเชื่อฉันอะไรอย่างเงี้ยขอให้เติมเต็มให้ได้หมายถึงถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยก็ขอให้เติมเต็มความรู้สึกเติมเต็มใจเติมเต็มความสุขซึ่งมันจะสามารถหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนและถาวรไปได้นะมันมีคนลงอ่ะมันมีคนขึ้นคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งก็ยอม
ยินยอมพร้อมใจตรงนี้แต่บางทีเขาเรียกว่าอะไรอีกฝ่ายนี้งอนฝ่ายนี้ก็ไปง้ออีกฝ่ายนึงงอนอีกฝ่ายนี้ก็ไปง้อต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อประคับประคองกับความสัมพันธ์ที่มีจุดบอดเราอยากมีการละกันไปแบบนี้เราอยากมีการละกันไปแบบนี้บางคนเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่นานพอที่จะมีความผูกพันทางจิตทางใจทางความรู้สึกกันมากจนแยกกันออกไปแล้วเกิดความเสียดายวันเวลาเสียดายความสุขเสียดายความรู้สึกที่เรามีต่อกันเราไม่อยากทำลายสิ่งเหล่านั้นไปในชั่วพริบตาถึงแม้จะทุกข์นั่นแหละถึงแม้ในความสัมพันธ์นี้ก็ไปแบบทุกข์แต่สุขก็อยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราซะทุกอย่างไปซะทุกเรื่องไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็จะสามารถประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆเบรกบ้างดีบ้างอารมณ์นี้เนี่ยจ้ะอ่ะไปดูซิว่าเขาแอบส่องเราทำไมคะบางคนเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะแต่ว่ามองถึงการอยากได้การต้องการกันและกันมากทีเดียวนะไปดูสิว่าเขาแอบส่องเราทำไมเขาไม่ไว้ใจเหรอเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเหรอไปดูกันเขาส่องเราทำไมใช่ไม่ไว้ใจเขากลัวเขาเกิดความกลัวเกิดความกังวลใจTwo of World Five of World Five เขาแอบส่องเราทำไมเขากลัวค่ะที่เขาแอบส่องเนี่ยเพราะว่าเขากลัวกลัวเหมือนเกิดยังไม่เชื่อมั่นกับใครขนาดนั้นน่ะเหมือนกลัวใครสักคนที่จะไม่ยอมอยู่ตรงนี้อีกแล้วเหมือนกลัวใครสักคนที่จะไม่จริงใจเหมือนใครสักคนที่พูดไม่จริงมีความกลัวเกิดขึ้นมีความกลัวเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคำพูดหรือการกระทำนั้นมันตรงกับใจจริงๆหรือเปล่ามันไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เลยทั้งที่ตอกย้ำกันอยู่เสมอว่าเรารักกันเราจะไปด้วยกันแต่มันมีจุดบอดในความสัมพันธ์ที่แบบใครบางคนนี้ที่นี้อาจจะกลัวจะเสียใครไปกลัวจะเสียใครไปกลัวจะเสียใครทั้งสองคนไปพยายามจะอยากรู้นั่นแหละก็รู้เขารู้เรามันก็ดีถูกปะการที่รู้แล้วเขาก็เอามาปรับตัวเอามาปรับความเข้าใจเอามาปรับตัวแล้วก็อยากรู้ว่าคนที่เราชอบอยู่เนี่ยคนที่เราคอมิกอยู่เนี่ยเขาไว้ใจได้ไหมเขามีความจริงใจไหมเขากลัวการใครคนหนึ่งที่จะออกจากตรงนี้ค่ะเขาอยากเชื่อมั่นเขากลัวสูญเสียถ้าเรารู้สึกถึงการที่เราเป็นคนแบบนี้แล้วกลัวคนคนหนึ่งจะเดินหนีออกไปมันอาจจะเคยมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ลับๆรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนอีกฝ่ายหนึ่งเลยเกิดความไม่เชื่อมั่นว่าเขาจะยอมรับในฐานสถานะแบบนี้ได้คนที่เป็นคนที่ไม่โสดคนนั้นน่ะเขากลัวใช่กลัวจะไม่อยู่ตรงนี้กลัวจะถูกหักหลังกลัวจะถูกเดินหนีไปกลัวจะถูกหมางเงินที่เขาส่องกลัวจะจบคือเขาอยากรู้แหละว่าในความคิดในใจในความคิดในความรู้สึกของคุณหรือการที่คุณโพสต์อะไรออกไปก็ตามหรือที่เขามาส่อง
สองสตอรี่มันบ่งบอกถึงความรู้สึกลึกๆในใจของคนไม่ว่าจะโพสต์เป็นเพลงไม่ว่าจะโพสต์เป็นคำพูดไม่ว่าจะโพสต์ไปไหนมันมีนัยยะสำคัญซ่อนอยู่ในการโพสต์ทั้งนั้นนั่นแหละเขาก็เลยอยากรู้ว่าในใจลึกๆคิดยังไงเพราะบางทีอ่ะในที่เนี้ยในคนในความรู้สึกอ่ะบางคนในที่เนี้ยมันมีคนเงียบกิ๊บคือนิ่งจะเอาอะไรก็ไม่บอกแต่แสดงความไม่พอใจด้วยความเงียบเอาความเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวจนไม่สามารถเดาใจได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่เลยเป็นการไปสืบไปส่องอยากส่องเพื่อรู้ใจจริงๆต้องการอะไรกันแน่ทำไมไม่พูดออกมาทำไมเอาแต่นิ่งแบบนี้ทำแบบนี้หมายความว่ายังไงประชดประชันเหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาอยากรู้มากเลยบางคนอยากรู้เท่าไหร่อยากรู้แต่ไม่อยากถามไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะใช่ไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอ่ะเจอกันคลิปหน้าแล้วก็สุขสันต์วันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะ